อาจารย์ไตรรงสุวรรณคีรีเนี่ยเมื่อคืนนี้โพสต์เฟซบุ๊กไม่มีเอกภาพรบที่ไหนแพ้ที่นั่นเนี่ยอาจารย์ไตรรงสุวรรณคีรีนะฮะไม่มีเอกภาพรบที่ไหนแพ้ที่นั่นพูดถึงการเมืองในประเทศไทยพูดถึงปัญหาภาพใหญ่ของประเทศนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ตอนท้ายเนี่ยอาจารย์ไตรรงเนี่ยยังพูดถึงความสามารถในการแข่งขันด้วยอาจารย์ไตรรงเนี่ยเทียบระหว่างไทยกับเวียดนามที่มีบางคนเนี่ยพูดว่าช่วงหลังเนี่ยเวียดนามเนี่ยเนื้อหอมกว่าไทยนะอาจารย์ไตรรงบอกว่าฟันธงเลย สาเหตุหลักๆ4ข้อ 1. การเมืองในประเทศไทยวุ่นวายหารัฐบาลที่มีเสถียรภาพสามารถให้ความมั่นใจในความต่อเนื่องของนโยบายค่อนข้างยากมีแต่การบั่นทอนทำลายกันโดยทุกวิธีทางเสมือนบ้านเมืองมีแต่จลาจลตลอดเวลาเวียดนามไม่มีปัญหานี้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งเลยที่อาจารย์ไตรรงยกขึ้นมา 2. แรงงานเวียดนามค่าแรงถูกกว่าแรงงานไทยและมีประสิทธิภาพสูงกว่านี่อาจารย์ไตรรงฟันธงเลยนะซึ่งจริงๆมันเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์นะว่าค่าแรงเวียดนามเนี่ยถูกกว่า 3. เวียดนามอยู่ใกล้จีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 4. สำคัญที่สุดการปราบปรามคอร์รัปชันเวียดนามทำได้ดีกว่าไทยนี่เป็นข้อสังเกตจากอาจารย์ไตรรงสุวรรณคีรีนะแล้วตอนท้ายนี่อาจารย์ไตรรงบอกว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งระบบและการเมืองแบบที่เป็นอยู่ของบ้านเราเนี่ยนะนอกจากการปราบปรามการเรียกเงินใต้โต๊ะการทุจริตคอร์รัปชันนะที่ไม่มีประสิทธิภาพจริงจังเนี่ยถ้าประชาชนตาบอดมองไม่เห็นผีถ้าประชาชนตาบอดมองไม่เห็นเสือจำได้ไหมสำนวนนี้ใครเป็นคนพูด คุณทักษิณเคยพูดกับคุณสนอนี่คุณสนอเล่าคนตาบอดมองไม่เห็นเสือหรอกพี่เนาะเราเนี่ยประกาศขึ้นทะเบียนคนจนนะก็มาลงทะเบียนกันเราก็จะได้คะแนนถ้าเราไม่พูดอย่างนี้เราจะได้คะแนนเลยพี่เนาะนะตาบอดมองไม่เห็นเสือหรอกวันนี้อาจารย์ไตรรงย้อนสอนกับถ้าประชาชนตาบอดมองไม่เห็นผีถ้าประชาชนตาบอดมองไม่เห็นเสือเราอาจจะได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งที่ประกอบไปด้วยคนขี้โกงมีความฉลาดในการโกงร่วมกับเพื่อนๆนักการเมืองและข้าราชการผู้พร้อมรับใช้เพื่อแลกกับตำแหน่งและน้ำข้าวน้ำแกงที่เขาเทใส่กระไรกินผมก็เกิดความสงสัยว่าเราจะมีประชาธิปไตยไปเพียงเพื่อให้นักการเมืองเลวใช้เงินสีเทามาซื้อชาติไปโกงกินย่ำยีกันเช่นนั้นเพื่ออะไรมิทราบครับผมเชื่อในระบบรัฐสภาตามทฤษฎีประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบที่เล่นกันอยู่ในประเทศไทยมันน่าจะเรียกว่าประชาธิปไตยจอมปลอมเสียมากกว่าครับเพราะล้วนแข่งกันทำผิดกฎหมายผิดจริยธรรมผิดศีลธรรมนี่ขนาดยังไม่เต็มใบยังเลวกันได้ถึงขนาดนี้ถ้าเกิดเต็มใบจริงๆขึ้นมามันจะขนาดไหนครับที่จันทร์ไตรรงสุวรรณคีรีแกพูดถึงเรื่องแผนยุทธศาสตร์ประเทศชาติมันควรจะมีแล้วมันควรจะมีความต่อเนื่องอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยโอ้โหซัดแรงเลยแล้วทิ้งท้ายก็เหมือนเดิมฮะผมขอเรียนว่าความเห็นที่ลงเฟซบุ๊กเป็นความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ อาจารย์ไตรรงสุวรรณคีรีไม่มีเอกภาพรบที่ไหนแพ้ที่นั่นนี่พูดถึงประเทศนะไม่ได้พูดถึงพรรคใดพรรคหนึ่งนะส่วนวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านตุลาการจะประชุมกันแล้วลุงตู่ล่ะนะกองเชียร์ FC ลุงตู่ในโลกออนไลน์นี่ก็ยังคึกคักนะคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์กันเยอะมากเป็นตอนที่พลเอกประยุทธ์พูดชี้แจงในสภาจำได้ไหมฝ่ายค้านนี่พยายามจะเด็ดหัวสอยนั่งร้านนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยย้อนกลับเนี่ยลุงมาก่อนการนะฝ่ายคุณน่ะก็มีนั่งร้านแต่นั่งร้านของคุณน่ะไม่มีหัวจำได้ไหมจำได้แล้วมาล่าสุดนั่งร้านใหญ่เลยมาเลยค่ะเห็นไหมนั่งร้านใหญ่มาเลยนะแม่มาหัวอยู่ต่างประเทศยังไม่มาแต่เริ่มมีหัวในประเทศแล้วเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูคลิปนี้ฮะผมติดค้างมาตั้งวันแรกแล้วท่านกล่าวว่าท่านจะทำลายนั่งร้าน
รัฐบาลสองเด็ดหัวคำพูดนี้มันควรใช้ในสภาหรือเปล่าหรือไปใช้ทางสื่อหรือเปล่าผมไม่เข้าใจเพราะวันนี้ท่านว่าผมมีนั่งร้านผมนั่งอยู่บนนั่งร้านผมเป็นหัวท่านก็มีนั่งร้านของท่านแต่ท่านไม่มีหัวประเทศไทยเรายังมีอนาคตอีกไกลนะครับอย่างที่ผมว่าเรามีวันนี้มีลุงไอ้แก่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีลูกสาวอยู่ข้างหลังมีเด็กๆอยู่ข้างหลังเราอยู่ได้ครับถ้าตราบใดที่คนของสีวรัตน์รักกันประเทศไทยไปได้แน่ๆขอฟังเสียงปรบมือหน่อยที่ว่าจะร่วมมือกันไหมขอบคุณนะผมคิดว่าคนอีกหลายล้านคนที่ทั้งที่อยู่นอกห้องนี้หรือที่อื่นก็ตามก็คงมีความเห็นเช่นเดียวกับท่านนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันฝากประเทศไทยไว้ในเงื้อมมือของท่านผมพยายามทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดนะครับประเทศไทยเรายังมีฝากประเทศไทยไว้ในมือของท่านนะก็คือคนไทยทุกคนแล้วก็หวังจะเห็นประเทศไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าวันนี้มีเยาวชนมีคนหนุ่มสาวแล้วก็มีลุงแก่ๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือที่พูดไว้ก่อนหน้านี้วันนี้ลุงแก่ๆนี่ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกแต่ทำหน้าที่ตู่กลาโหมอยู่ก็ยังทำงานอยู่ยังทำงานอยู่ปม8ปีเนี่ยถูกฝ่ายที่ยื่นคำร้องพยายามออกมาโจมตีโดยตลอดต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะจริงๆมันมีหมุดหมายยังไงบ้างนะเดี๋ยวลองมาดูแผนภาพแล้วจะเห็นชัดๆนะฮะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะไทม์ไลน์ที่จะอธิบายให้เห็นว่าการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มีหมุดหมายตรงไหนนะจะได้เห็นภาพชัดๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรก24สิงหา57เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวครับนี่คือประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็นนายกเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าคสช.ด้วยมีอำนาจรัฐาธิปัตย์อยู่ในมือสนช.เลือกให้เป็นนายกนะแล้วจากนั้นนำรายชื่อทูล9แล้วก็มีการโปรด9ลงมา24สิงหา57นะเนี่ยฝ่ายค้านบอกว่าเนี่ยเป็นจาก24สิงหา57เนี่ยนับจนถึงปัจจุบันมันเกิน8ปีจึงพ้นจากตำแหน่งแล้วตอนนี้ตามรัฐธรรมนูญ158แต่ทีนี้นายกเนี่ยเป็นนายกเมื่อปี57ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวหลังจากนั้นเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นลองดูนี่ฮะพอเป็นนายกแล้วก็บริหารราชการแผ่นดินเรื่อยมามีอำนาจมาตรา44ก็ใช้มาตรา44ในเรื่องที่สำคัญสำคัญนะฮะจนกระทั่งไปทำรัฐธรรมนูญกันมามีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไปลงประชามติมีคำถามพ่วงนะฮะผ่านประชามติมาเรียบร้อยพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกแล้วจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวจบลงทีนี้เพราะมีรัฐธรรมนูญฉบับปี60ฉบับประชามติผ่านประชามติแล้ว6เมษายน60นี่วันที่6เมษายน60พลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่แต่ไม่ใช่ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วเป็นนายกตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ60ในบทเฉพาะการบอกไว้นะว่าให้ดันเมืองให้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อมาได้ไม่ติดเงื่อนไขคุณสมบัตินะนี่คือ6เมษายน60ฮะเป็นนายกตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับ60เห็นมั้ยฮะแล้วหลังจากนั้นนายกก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญ60หมดนะทีนี้ต้องทำตามรัฐธรรมนูญ60หมดเงื่อนไขอะไรต่อมีอะไรนะฮะรวมไปถึงหลังจากนั้นถ้าจะลงเลือกตั้งจะลงเลือกตั้งก็ต้องไปมีชื่ออยู่ในบัญชีของพรรคการเมืองเพื่อให้เขาไปบอกกับประชาชนประชาชนจะได้พิจารณาจะเลือกหรือไม่เลือกตามรัฐธรรมนูญ60พลเอกประยุทธ์ก็ไปอยู่ในบัญชีชื่อของพรรคพลังประชารัฐประชาชนก็เลือกมาก็ได้คะแนนที่ประชาชนเลือกพรรคในสูงที่สุดนะพอไปสู่การเลือกนายกในสภานี่วันที่5มิถุนายน62วันที่5มิถุนายน62เลือกนายกกันในรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา159เขากำหนดให้คนจะมาเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญ60นะต้องเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีของพรรคการเมืองแล้วก็เลือกกันในรัฐสภาพลเอกประยุทธ์ถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่งนายกในรัฐสภาเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นภาพการประชุมที่ประชุมหอประชุมใหญ่ทสทชั่วข่าว TOT แล้วก็ฝ่ายอีกฝ่ายนึงก็เสนอชื่อคุณธนาธรแข่งคงจำกันได้ในที่สุดก็ลงมติกันพลเอกประยุทธ์ได้500คะแนนคุณธนาธรได้244เฉพาะฝ่ายสสที่เลือกเนี่ยก็เกินครึ่งหนึ่งเลือกพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกเห็นไหมฮะนั่นคือ5มิถุนายนเลือกนายกในรัฐสภาตามมาตรา159จะได้เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญ2560ใช่ไหมฮะแต่ที่เลือก5มิถุนายนเสร็จปุ๊บก็ผ่านกระบวนการนะฮะทูลนำรายชื่อขึ้นทูล9กระทั่งมีการโปรด9ลงมาเป็นนายกมาตรา158ตามรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยที่มีประกาศแต่งตั้งเห็นไหมฮะลงวันที่9มิถุนายนเห็นไหมฮะสังเกตดูหมุดหมายนะฮะ24สิงหา57เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว6เมษายน60มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในบทเฉพาะการบอกว่าให้คนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ก็เป็นนายกอยู่ตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ60หลังจากนั้นไปเลือกตั้งกันนะทำตามรัฐธรรมนูญ60ทุกประการได้รับการเลือกให้เป็นนายกในรัฐสภาตามมาตรา159แล้วหลังจากนั้นได้เป็นนายกเพราะมีการโปรดเกล้าแล้วทีนี้ตามมาตรา158รัฐธรรมนูญ60ใช่มั้ยนี่เส้นทางสเต็ปทีนี้ประเด็นข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่ยื่นเรื่องบอกว่าพลเอกประยุทธ์พ้นแล้วพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีแล้วเพราะเป็นนายกมาเกิน8ปีโดยเขาอ้างว่าเขาไปนับตั้งแต่24สิงหาคม57จนถึงปัจจุบันมันเลย24สิงหา65มาแล้วมันเลยเกินแล้วดูแล้วจะนับจากตรงนั้นได้หรือไม่ฝ่ายพลเอกประยุทธ์ก็สู้ว่านับอย่างนั้นไม่ได้เพราะที่เป็นเนี่ยเป็นตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวตอนนั้นยังไม่มีรัฐธรรมนูญ60เลยยังเป็นวุ้นอยู่เลยยังไม่รู้ว่าจะมีหน้าตายังไงจะมีเงื่อนไข8ปีหรือเปล่าไม่มีใครรู้เลยตอนนั้นถูกไหมฮะเป็นรัฐเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีอำนาจมาตรา44ด้วยนิติบัญญัติบริหารตุลาการมีอำนาจมาตรา44เพราะฉะนั้นจะไปนับจาก24สิงหา57ไม่น่าจะได้แล้วถ้าเกิดจะนับยังไงทีนี้นะอย่างอาจารย์มีชัยที่มีข่าวออกมาเนี่ยนับจาก6เมษายน60วันที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ถือได้ว่าเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญ60แล้วนะอันนี้คือมุมของอาจารย์มีชัยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เป็นไปได้ใช่ไหมอันนี้เรากำลังบอกถึงความเป็นไปได้แต่ละจุดสุดท้ายแล้วไม่ใช่ความเห็นของใครถูกต้องต้องคำชี้ขาดศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเอาจาก6เมษายน60นะ6เมษายน60เนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเป็นไปตามบทเฉพาะการนะไม่ได้เป็นนายกตามมาตรา158ตามแนวทางที่ถูกเลือกในรัฐสภาเพราะยังไม่ได้ถูกเลือกในรัฐสภายังเป็นนายกอยู่แต่ปฏิบัติหน้าที่ให้มันต่อเนื่องเท่านั้นเองตามบทเฉพาะการเห็นไหมฮะถ้าเกิดแนวทางนี้ไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นล่ะนะหลังจากนั้นก็ได้เป็นนายกตามมาตราเลือกถูกเลือกตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเริ่มเป็นนายกเมื่อไหร่นี่9มิถุนา62เห็นไหม9มิถุนา62เป็นนายกตามมาตรา158ตามรัฐธรรมนูญ60นี่เพราะฉะนั้นจะเป็นทางไหนขึ้นอยู่กับศาลวินิจฉัยนะครับเรากำลังนำเสนอว่าการดำรงตำแหน่งเมื่อวางลงไปบนไทม์ไลน์ของกฎหมายเพราะกำลังเสนอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นจะไปเอาความเป็นนายกในความรับรู้ของคนทั่วไปมาแล้วตัดสินเลยไม่ได้อ้างว่าพ้นจากการเป็นนายกแล้วเพราะมีลักษณะตามรัฐธรรมนูญ60ก็ต้องเอารัฐธรรมนูญ60นี่มาวางว่า
อันไหนเป็นนายกตั้งแต่ตรงไหนแล้วถึง8ปีหรือยังเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนับจาก9มิถุนา62นับไปอีก8ปี9มิถุนา70นี่ถ้าเกิดนับจาก9มิถุนา62นะฮะก็เป็นนายกได้ถึง9มิถุนา70พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือความเป็นไปได้แล้วข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะว่าจะเป็นนายกจากเมื่อไหร่นับจากเมื่อไหร่ตามไทม์ไลน์เนี่ยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะให้เห็นความเป็นไปได้นะส่วนศาลรัฐธรรมนูญท่านก็จะพิจารณากันจากพยานหลักฐานที่มีแล้วท่านจะเห็นอย่างไรนั่นคือคำชี้ขาดนะทุกฝ่ายต้องเคารพนะ